หมวด5การพยายามกระทำความผิดมาตรา80ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทำความผิดวรรค2ผู้ใดพยายามกระทำความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นมาตรา81ผู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิดแต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นวรรค2ถ้าการกระทำดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำไปโดยความเชื่ออย่างงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้มาตรา82ผู้ใดพยายามกระทำความผิดหักยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้นแต่ถ้าการที่ได้กระทำไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นนั้นหมวด6ตัวการและผู้สนับสนุนมาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นมาตรา84ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดวรรค2ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียง1ใน3ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นวรรค3ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการและถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้ทุพพลภาพลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้นมาตรา85ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีกำหนดโทษไม่ต่ำกว่า6เดือนผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นวรรค2ถ้าได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรคแรกผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการมาตรา85ทับ1ถ้าผู้ถูกใช้ตามมาตรา84หรือผู้กระทำตามคำโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดตามมาตรา85ได้ให้ข้อมูลสำคัญอันเป็นการเปิดเผยถึงการกระทำความผิดของผู้ใช้ให้กระทำความผิดหรือผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าวศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้มาตรา86ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะมีได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นมาตรา87
ในกรณีที่มีการกระทำความผิดเพราะมีผู้ใช้ให้กระทำตามมาตรา84เพราะมีผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดตามมาตรา85หรือโดยมีผู้สนับสนุนตามมาตรา86ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระทำได้กระทำไปเกินขอบเขตที่ใช้หรือที่โฆษณาหรือประกาศหรือเกินไปจากเจตนาของผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดแล้วแต่กรณีต้องรับผิดทางอาญาเพียงสำหรับความผิดเท่าที่อยู่ในขอบเขตที่ใช้หรือที่โฆษณาหรือประกาศหรืออยู่ในขอบเขตแห่งเจตนาของผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเท่านั้นแต่ถ้าโดยพฤติการอาจเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดการกระทำความผิดเช่นที่เกิดขึ้นนั้นได้จากการใช้การโฆษณาหรือประกาศหรือการสนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดแล้วแต่กรณีต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้นวรรค 2ในกรณีที่ผู้ถูกใช้ผู้กระทำตามคำโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดหรือตัวการในความผิดจะต้องรับผิดทางอาญามีกำหนดโทษสูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิดจากการกระทำความผิดผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดแล้วแต่กรณีต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกำหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วยแต่ถ้าโดยลักษณะของความผิดผู้กระทำจะต้องรับผิดทางอาญามีกำหนดโทษสูงขึ้นเฉพาะเมื่อผู้กระทำต้องรู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกำหนดโทษสูงขึ้นก็เฉพาะเมื่อตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้นมาตรา88ถ้าความผิดที่ได้ใช้ที่ได้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำหรือที่ได้สนับสนุนให้กระทำได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุนผู้กระทำได้กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้ใช้หรือผู้โฆษณาหรือประกาศคงรับผิดเพียงที่บัญญัติไว้ในมาตรา84วรรค 2หรือมาตรา85วรรคแรกแล้วแต่กรณีส่วนผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา89ถ้ามีเหตุส่วนตัวอันควรยกเว้นโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดคนใดจะนำเหตุนั้นไปใช้แก่ผู้กระทำความผิดคนอื่นในการกระทำความผิดนั้นด้วยไม่ได้แต่ถ้าเหตุอันควรยกเว้นโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษเป็นเหตุในลักษณะคดีจึงให้ใช้แก่ผู้กระทำความผิดในการกระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคนหมวด7การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทงมาตรา90เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดมาตรา91เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้อนุมาตรา 1. 10ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีอนุมาตรา 2. 20ปี
สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีอนุมาตรา3 50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหมวด8การกระทำความผิดอีกมาตรา92ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกท่านและได้กระทำความผิดใดๆอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลา5ปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดีหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้น1ใน3ของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังมาตรา93ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกท่านและได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลา3ปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดีถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่า6เดือนหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังอนุมาตรา1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา107ถึงมาตรา135อนุมาตรา2ความผิดต่อเจ้าพนักงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา136ถึงมาตรา146อนุมาตรา3ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา147ถึงมาตรา166อนุมาตรา 4. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา167ถึงมาตรา192และมาตรา194อนุมาตรา 5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา200ถึงมาตรา204อนุมาตรา 6 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา209ถึงมาตรา216อนุมาตรา 7 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา217ถึงมาตรา224มาตรา226ถึงมาตรา234และมาตรา236ถึงมาตรา238อนุมาตรา8ความผิดเกี่ยวกับเงินตราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา240ถึงมาตรา249ความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา250ถึงมาตรา261และความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา264ถึงมาตรา269อนุมาตรา9ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา270ถึงมาตรา275อนุมาตรา 10 ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276ถึงมาตรา285อนุมาตรา 11 ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290และมาตรา294ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295ถึงมาตรา299ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา301ถึงมาตรา303และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา306ถึงมาตรา308อนุมาตรา12ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา309มาตรา310และมาตรา312ถึงมาตรา320
อนุมาตรา13ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ถึงมาตรา365มาตรา94ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษและความผิดซึ่งผู้กระทำได้กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นไม่ว่าจะได้กระทำในครั้งก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้หมวด9อายุความมาตรา95ในคดีอาญาถ้ามีได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความอนุมาตรา 1. 20ปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีอนุมาตรา 2. 15ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอนุมาตรา 3. 10ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีอนุมาตรา 4. 5ปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า1เดือนถึง1ปีอนุมาตรา 5 1ปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่นวรรค2ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกันมาตรา96ภายใต้บังคับมาตรา95ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมีได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความมาตรา97ในการฟ้องขอให้กักกันถ้าจะฟ้องภายหลังการฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอำนาจฟ้องขอให้กักกันต้องฟ้องภายในกำหนด6เดือนนับแต่วันที่ฟ้องคดีนั้นมิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความมาตรา98เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใดผู้นั้นยังมีได้รับโทษก็ดีได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดีถ้ายังมีได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณีเกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้เป็นอันล่วงเลยการลงโทษจะลงโทษผู้นั้นมีได้อนุมาตรา 1. 20ปีสำหรับโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีอนุมาตรา 2. 15ปีสำหรับโทษจำคุกกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอนุมาตรา 3. 10ปีสำหรับโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีอนุมาตรา 4. 5ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่1ปีลงมาหรือโทษอย่างอื่นมาตรา99การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับถ้ามีได้ทำภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินหรือกักขังไม่ได้วรรค2ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งทำต่อเนื่องกับการลงโทษจำคุกมาตรา100เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กักกันผู้ใดถ้าผู้นั้นยังมีได้รับการกักกันก็ดีได้รับการกักกันแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดีถ้าพ้นกำหนด3ปีนับแต่วันที่พ้นโทษโดยได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้วหรือโดยล่วงเลยการลงโทษหรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องกักกันเป็นอันล่วงเลยการกักกันจะกักกันผู้นั้นไม่ได้มาตรา101การบังคับตามคำสั่งของศาลตามความในมาตรา46หรือการร้องขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินเมื่อผู้ทำทันบนประพฤติผิดทันบนตามความในมาตรา47
นั้นถ้ามีได้บังคับหรือร้องขอภายในกำหนด2ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้ทำทันบนประพฤติผิดทันบนจะบังคับหรือร้องขอมีได้